เตรียมไว้เลยค่ะเกลือป่นน้ำตาลทรายหมูย่างหม่าล่าของเราอยู่นี่แล้วก็ยังมีผงหม่าล่าอีกพริกหม่าล่าอีกส่วนหนึ่งนี่เห็นไหมคุณดูนะพริกแห้งกลิ้งไปกับกระทะเนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าใช้ได้ต้องให้ได้แห้งแบบนี้นะจำไว้เลยถ้าเราทำเอาละหมูใส่ลงไปเลยค่ะถ้าใส่หมูลงไปเสร็จนะก็ต้องค่อยๆผัดไปเรื่อยๆเนี่ยหมูมันจะถูกคลุกกลิ้งแห้งอยู่ในนี้อย่ามาเปียกๆโนอย่ามาเปียกๆคั่วพริกเกลือต้องอย่างนี้แห้งๆเอาเร่งไฟแรงขึ้นมาหน่อยเสร็จแล้วก็น้ำตาลทรายนิดนึงมันจะต้องออกหวานๆหน่อยๆแบบหวานตายใจอ่ะพอกินเสร็จนึกว่าไม่เผ็ดโอ้ตายที่ไหนได้เกลือป่นนิดนึงนะคะแล้วก็พริกหม่าล่าค่ะลงไปอีกค่ะจะเผ็ดเกินไหมอ้าวก็เผ็ดสิฉันไม่ได้บอกทำหวานนี่มันต้องเผ็ดสิรับรองค่ะลงจานได้แล้วค่ะพร้อมค่ะอุ้ยน่ากินมากเลยเอาละครับตอนนี้นะฮะได้เวลาแล้วนะครับดูสังเกตดูนี่ปุ๊กปุ๊กละพอปุ๊กสักแบบว่า 3-4 เม็ดเนี่ยนับ1ถึง 10มันก็จะปุ๊กยิ่งขึ้นนะครับเราต้องปิดไฟถ้าเรายังไม่ปิดไฟก็อาจจะไหม้ได้นะครับสาเหตุที่พวกเราเลือกใช้หม้อแบบนี้ก็เพื่อการนี้แหละค่ะทำให้เห็นชัดขึ้นอุ๊ยนี่ไงกันนี่ผมนี่ไงมันแบบมันเริ่มประมาณสักประมาณ125เม็ดละเหลือประมาณ400กว่าคุณเป็นคนที่โกหกหน้าตายมากจริงๆแล้วครับนี่ครับคือเราขยับเพื่อให้ความร้อนเขาทั่วถึงแล้วเราก็เปิดฝาไม่ได้เพราะเราไม่อยากให้เขากระเด็นออกมานอกภาชนะเราน้ำเชื่อมเราฟูแบบนี้แล้วอันนี้คือใช้ได้จากนั้นเราจะใส่หม่าล่าของเราลงไปผงปรุงหม่าล่านะครับเผ็ดไม่เผ็ดตามชอบอันนี้เป็นผงปรุงหม่าล่าสำเร็จรูปนะคะหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเหมือนเดิมก่อนใส่ก็ชิมก่อนเนาะว่าเขาจัดจ้านขนาดไหนชอบเค็มมากเค็มน้อยเพราะว่ามันจะมาพร้อมเผ็ดกับเค็มเวลาซื้อแบบนี้ชิมก่อนชิมแล้วชิมแล้วปิดไฟเลยเนี่ยใส่หมดเลยแล้วกันเอาอีกแล้วคนคุณภาพเอาละครับอันนี้ข้าวโพดป๊อปของเรานะฮะเรียกได้ว่าบานออกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอานี้นะฮะใส่อ่างผสมเลยนะครับย่านนะอย่ามาป๊อปตอนนี้นะไม่เอานะกลัวเหลือนิดหน่อยก็ตามนั้นแต่เราว่าเรา2คนเก่งมากแล้วนะโอเคเอาหมดเลยนะอุ้ยน้ำมันเออโดนพุงเมื่อวะเราก็จะใส่เบคอนไปก่อนแล้วเดี๋ยวนี้ไว้โรยหน้าหน่อยนึงไงใช่ไหมล่ะคุณใจเย็นๆดิอุ้ยน่ากินจังเลยอ่ะโอเคนะโอ้เข้มข้นมากโอ้โหเนี่ยคุณฟังเสียงสิทั้งเบคอนทั้งป๊อปคอร์นมันกรอบด้วยกันหมดเลยน่ากินมากๆครับเราต้องคลุกเคล้าอย่างเบามือนิดนึงถ้าอยากให้กรอบนานเกลี่ยใส่ถาดไปอบไฟอ่อนๆต่อแล้วอย่าคิดว่าเรามีแต่โปรตีนนะฮะเราจะมีสมุนไพรด้วยผักโรยผักโรยคืออย่างน้อยคือให้มีกลิ่นหอมดังนั้นเนี่ยเราโรยเฉพาะส่วนที่เราจะกินถูกไหมเพราะว่ามันเก็บไม่ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะกินส่วนนี้ปุ๊บเราก็โรยเฉพาะตรงนี้อันนี้เราก็เก็บไว้ได้นะครับต้นหอมซอยนะครับฮึ อร่อยมากอะวันที่โจทย์เป็นผักชีอะยังไม่งามเท่านี้เลยนะฮะ ผมงงเหมือนกันเผื่อแนมใช้มือจับก็ได้แหมไม่เอาโอเคเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับป๊อปคอร์นหม่าล่าเบคอนกรอบจ้ะต้องกินอย่าเยอะของพันอย่างเงี้ยแค่นี้ก็เปลืองเครื่องดื่มมีฟองเยอะแล้วนะหมายถึงโซดาค่ะเอาป๊อปคอร์นมาแลกก็ไม่เอา
เรียกได้ว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอหมูย่างคั่วพริกเกลือนะฮะหรือว่าจะเป็นนี่นะฮะป๊อปคอร์นหม่าล่าเบคอนกรอบครับป๋าฝากบอกว่าอะไรนะเอาป๊อปคอร์นมาแลกก็ไม่ยอมไม่ต้องยอมได้ไงเจ้เนี่ยก็ไม่ต้องร้อยก็ไม่ต้องแลกป๋าพูดมาอย่างนี้เหยียดหยามเจ้นะเนี่ยเหยียดหยามเราคนคิดเมนูคือเธอไม่ใช่หรอวะเนี่ยอย่าลืมนะสัปดาห์หน้าเต็มปากเต็มคำจะมีจบเป็นอะไรและคุณผู้ชมมีทางเลือกในการปรุงอาหารแบบไหนติดตามชมรายการของเรานะทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงยี่สิบทาง Workpoint ช่อง23แห่งนี้วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทำเมนูเกาหลีเกาหลีหน่อยไหมเด้พอเขาทำเสร็จจะลืมฝากบอกนะอันยองอาเซยอกินหลงกว่าก็ไม่รู้เสื้อขาวนะครับคุณผู้ชมคุณจะใส่งาลงมาโรยๆนิดนึงก่อนไหมกว่าจะตกงาก็ไม่คุณตัดให้ผมขอโทษไม่รู้คุณจะเล่นนะ